ขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอคนอีกเป็นล้านหากันยิ่งไม่เจอแต่ฉันจึงโชคดีที่ได้มีเธอข้างๆกันจะได้ใจใครที่ทำให้รักฉันมีความหมายแต่วันเวลาก็พาให้โลกวนไปจนฉันได้พบเธอคยติดในความเหงาที่มันบังตาเคยออกตามหารักที่จริงใจและบทสุดท้ายต้องเหงาต่อไปแต่เธอเข้ามาทำให้ฉันได้เข้าใจว่าที่ฉันเฝ้ารอคือรอชีวิตพัดเธอมาขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่พามาให้ฉันรักเธอคนอีกเป็นล้านหากันยิ่งไม่เจอแต่ฉันจึงโชคดีที่ได้มีเธอข้างๆกันขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้ว่าให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่พามาให้ฉันดาวจันทร์หมดฟ้าโอ้จะเป็นยังไงจะตั้งใจรักเธอไม่ได้ให้สมกับรักที่เธอให้มาที่ดาวไม่ดาวก็ถือว่ามีน้ำตาลูก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 น้
ยากาศของความอบอุ่นความสุขและเจ้าความชื่นชมยินดีและเจ้าที่ทุกท่านได้มีเกียรติมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสคุณพระชาและคุณพระชนะนะเจ้าในวันนี้มานะเจ้าต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะเจ้านึกถึงบรรยากาศลีลาดระบบต้องนึกถึงบรรยากาศที่นะเจ้าวันนี้บันดีลืมนะเจ้าแต่งตัวใส่ชุดสวยสวัสดีจ้าพี่พี่สวยสวยทุกท่านนะเจ้าคณะกรรมการกินยาชาตินะเจ้าโอเคค่ะตามเพื่อนของท่านผู้ในการนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าท้ายแห่งหลายที่มาด้วยทุกประสงค์เดียวกันก็คือมาแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเจ้าทางสักการ์มจะได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าจะแง่จะรอมากใดนะเจ้าก็วงสตรีนะเจ้าคุณครูที่ดูแลเจ้าครูอ้อมนอกคุณครูอ้อมจันทราจันทราม่าจันทรานะเจ้าผู้ดูแลI'm not afraid to die.
ความสกาวินชัยและก็ท่านอนงปันแท้โชตนะเจ้าทั้งหมดนักดนตรีนักร้องชายหญิงนะเจ้าแปดท่านด้วยกันนะเจ้าวันนี้ท่านได้กรุณาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเจ้าสำเร็จนะเจ้าประกาศให้เริ่มต้นชีวิตคู่นะเจ้ามีสลัดตัวนั้นน่ารำขนาดเลยนะเจ้าจากคู่เรียนนะเจ้าก็จากอนุบาลนะเจ้าระดับอนุบาลดังคู่เรียนนี่เป็นขนมปังนะเจ้าดังส้มตำก็มีนะส้มตำเจอนะเจ้าเจอทุกท่านไปบันทึกภาพเป็นที่ระลึกนะเจ้ากับคู่บ่าวสาวได้เลยWe'll be right back.
ับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขของการฉลองมงคลสมรสนะคะวันที่เรียกว่าวันชื่นคืนสุขนะคะวันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมายืนณตรงนี้นะคะโรงเรียนรัตนวิทยาครั้งหนึ่งดิฉันคุณคุลไมพันธ์สำลิดค่ะครับผมกระผมนะครับคุณครูอรรถพลปิงเมืองครับผมค่ะเราทั้งสองคนนะคะจะนำความสุขนะคะมาสู่ทุกท่านนะคะท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นมิตรกัลยาณมิตรแห่งนี้นะคะขณะนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะคะในค่ำคืนนี้นะคะเราฟังดนตรีสตริงของโรงเรียนไปแล้วเราจะได้ชมดนตรีอีกไหมเอ่ยดนตรีมีอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ใช่รอบเดียวแน่นอนผมว่านะครับน่าจะมีอีก2ชุดใหญ่ๆเลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไม่ธรรมดานะคะ3วงเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้จะได้พบกับ3เวอร์ชันนะ3รสนะเป็นอาหารที่ถ้าเป็นอาหารก็รสชาติแตกต่างกันเลยนะคะใช่ครับก็เมื่อกี้นะครับเราก็จะฟังดนตรีนะครับในแนวของเด็กๆนะครับไปThank you.
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และก็ลำปางเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรามอบให้กับคนที่มีความกล้าแสดงออกคนเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีทางด้านการฟ้อนรำนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะมีวิชานี้อยู่ด้วยนะคะค่ะเด็กๆก็ให้ความสนใจเพราะเราก็ส่งเสริมนักเรียนของเราในเฉพาะด้านนี้ด้วยค่ะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะท่านนายกสมพงษ์ตันติวรวิทย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับเด็กๆในวันนี้นะครับค่ะนะคะก็เป็นช่วงของพิธีการนิดนึงนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ส่งใจขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะวันนี้เราถือได้ว่าเป็นวันที่ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนนะคะเรามีทั้งผู้ว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายมือฝางนะคะท่านพระธิรจรีนพรัตน์สุกิจโกศลก็มาด้วยนะคะทางด้านที่ช่วงเมื่อเช้านี้เห็นว่ามี2งานด้วยกันต้องกราบขอบคุณนะคะส่วนเจ้าบ่าวของเราคุณเทชาสุภาแสนจบระดับม.ปลายที่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจบระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่แล้วก็ราชภัฏปบัณฑิตนะคะการทำงานเจ้าบ่าวก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนเอื้อวิทยาค่ะเจ้าสาวก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเราเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งนะคะเหมือนกิ่งทองใบหยกคู่สร้างคู่สมเลยทีเดียวค่ะตอนนี้มายืนบนเวทีนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะและเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนตรงนี้แล้วนะคะให้ยืนชมความหล่อความสวยกันสักนิดนึงด้วยรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มที่หวานชื่นของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็ทำให้เราทุกคนยิ้มตามไปด้วยใช่ไหมคะพี่กรสองคนก็ยิ้มตามไปด้วยนะคะเจ้าบ่าวของเราก็หล่อมากเลยนะคะคุณเทชาหรือคุณหนุนนะคะเจ้าสาวคุณพัฒนันน้องไม้คุณไม้นะคะชายช่วงนี้นะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นสู่เวทีด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะฝ่ายเจ้าสาวนะคะคุณวิชาญคุณพ่อวิชาญคุณแม่พี่รานันท์ค่ะขึ้นสู่เวทีสุภาแสนค่ะขึ้นสู่เวทีค่ะครับผมขอกราบเรียนเชิญถ้าไม่มีทั้ง4ท่านคงไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็สวยก็หล่อไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเช่นเดียวกันนะคะทั้งสวยทั้งหล่อด้วยนะคะค่ะขณะนี้นะคะทางเจ้าภาพหรือฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแล้วค่ะขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหดูนะคะความอบอุ่นความสุขนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะไม่มีทั้งสองฝ่ายไม่มีทั้งสองท่านนะคะเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คงจะไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับผมก็วันนี้เราก็ต้องแสดงความยินดีกับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็รวมถึงคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือวันที่ลูกสาวลูกชายได้แต่งงานได้มีคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีค่ะและเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านธานินทร์สุภาแสนนะคะขอเรียนเชิญค่ะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดลำปางและท่านคุณภริยาด้วยนะคะท่านอินทิราสุภาแสนขึ้นสู่เวทีปัจจุบันนะคะท่านธานินทร์สุภาแสนนะท่านเป็นรองสภาวัฒนธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะและเป็นในหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาวิทยาขึ้นด้วยค่ะแต่ท่านจะให้เกียรติขึ้นมาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวแต่ก่อนอื่นแล้วขออนุญาตให้ท่านได้คล้องมาลัยมงคลนะคะอันนี้อยู่ที่ให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะคะให้กับคู่บ่าวสาวของเราท่านอินทิรานะคะคล้องให้กับเจ้าบ่าวท่านธานินทร์คล้องให้กับเจ้าสาวนะคะเป็นสิริมงคลนะคะด้วยพวงมาลัยกุหลาบหอมๆเหมือนกับความรักของทั้งสองท่านนะคะและโอกาสนี้นะคะหลังจากคล้องมาลัยมงคลแล้วนะคะเรียนเชิญท่านได้กล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้คู่บ่าวสาวด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ
ท่านผู้มีเกียรตินะครับตีฮักทุกท่านนะครับขออนุญาตทักสัก 2-3 คนนะครับซึ่งเป็นน้องที่ทำงานด้วยกันนะครับท่านแรกน่าจะเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านมนัสขันใสและคุณนายนะครับวันนี้ให้เกียรติมานะครับท่านที่สองนี่ยังเป็นรองผู้ว่าปัจจุบันครับท่านชัชวาลปัญญาอดีตในเมืองฝาทั้งคู่นะครับเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงเดินไปแล้วคนในเมืองฝาก็คงจะรู้จักนะครับฝางแม่ไอชัยประการรู้จักแน่นะครับแล้วก็ท่านในเบอร์ฝางและคุณนายนะครับแล้วก็ทางคณะที่อยากจะทักทายก็คือคณะนักดนตรีจากวงดนตรีคณะศึกษาศาสตร์ครับวันนี้ท่านผมนี่เกรงใจท่านมากนะครับเพราะว่าอายุอนามท่านเนี่ยเกินผมทั้งหมดเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานซึ่งพิธีกรได้บอกว่าเป็นงานแห่งความสุขนะครับและก็อบอุ่นนะครับที่จริงน้องหนุนกับน้องไม้เนี่ยนะครับได้กระทำพิธีมงคลสมรสที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เนื่องจากพวกเราเป็นคนอำเภอฝางแม่อายชัยประการนะครับเรามีแฟนคลับอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วผมเองมาวันนี้ผมก็โอ้โหผมก็ดีใจนะครับไม่ได้เจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาล นะครับ3 40 50ปีมาแล้วนะครับก็มาเจอหลายท่านนะครับที่มาจากที่ไกลไม่ได้เจอกัน3 40ปีวันนี้ครับที่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อร่วมกันในการแสดงความยินดีกับหลานทั้งสองนะครับคือน้องหนุนและน้องไม้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องไม้นะครับที่อนุญาตให้หลานผมได้ลูกสาวสวยงามนะครับแล้วก็มีความเก่งนะครับทั้งสองคนนี้ผมแทบจะไม่ต้องสอนเลยนะครับเพราะว่าดูวัยวุฒินะครับและดูในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในการทำงานที่ผ่านมาที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะครองชีวิตกันด้วยความสุขนะครับและที่เชียงใหม่นะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ได้กล่าวให้โอวาทผมก็ยังอยากจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอเรารู้จักกันนะครับพบกันนะครับรักกันนะครับตอนที่เป็นคนรักนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่พอแต่งงานแล้วมันจะมีหน้าที่ตามมานะครับหนุนไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหน้าที่ของหนุนก็คือต้องทำหน้าที่สามีใช่ไหมฮะส่วนหน้าที่ของน้องใหม่ก็ต้องทำหน้าที่ศรีภรรยานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องหน้าที่เนี่ยรุ่นผมถ้าจะมาสอนน้องทั้งสองผมว่ามันคนละรุ่นละแต่ผมเชื่อว่าจากการที่หนุนและน้องใหม่ได้เติบโตในครอบครัวที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับได้เจอท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่ได้เอ็นดูนะครับให้การอบรมสั่งสอนผมเชื่อว่าทั้งสองนี้จะครองรักกันไปตลอดนานเท่านานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณาลุกยืนนะครับเพื่อจะร่วมแสดงความยินดีนะครับถ้าท่านใดที่มีแก้วนะครับขออนุญาตถือแก้วด้วยและขอให้บนเวทีด้วยนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยกเว้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะยังไม่ให้ดื่มนะฮะรอให้เสร็จพิธีการก่อนที่จริงวันนี้นะครับเสียงน่าจะดีกว่านี้พอดีนั่งคุยกับพรรคพวกเดินไปหลายโต๊ะเสียงก็เลยหายไปเลยนะเพราะว่าแข่งกับดนตรีนะครับครับเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเป็นการฉลองที่อบอุ่นหวานชื่นเหมือนกับไวน์ตรงนี้เลยนะคะเอาเลยครับพวกเราร่วมกันแสดงความยินดีกับน้องหนุนกับน้องไม้นะครับเพื่อจะให้ชีวิตคู่ของทั้งสองนั้นราบรื่นของรักกันไปจนแก่จนเฒ่านะครับเชิญครับใช่โยใช่โยใช่โยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านธานินทร์สุภาแสงอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นคุณอาด้วยนะคะของพี่ยาของท่านด้วยค่ะนะคะและโอกาสนี้นะคะวันนี้เป็นวันมงคลนะคะถือว่าเราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะคะจากท่านผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะ
อีกท่านหนึ่งนะคะท่านชัชวาลปัญญาค่ะขออนุญาตกราบเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาลปัญญาหรือว่าอดีตท่านเป็นนายอำเภอฝางของเราคงไม่มีใครจะไม่รู้จักนะคะขอกราบเชิญค่ะท่านชัชวาลปัญญาได้ให้เกียรติขึ้นมากราบอวยพรคู่บ่าวสาวเชิญภริยาของท่านด้วยนะคะเชิญคุณนายด้วยค่ะเดี๋ยวท่านจะเหงานะคะเรียนเชิญค่ะคุณนายคนสวยนะคะคุณลงไม้จำได้เสมอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะก็เรียนท่านพาลินสุภาษแสงนะครับอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่เคารพวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ดีใจและขอบคุณนะครับที่ทางเจ้าภาพได้ให้โอกาสผมมากล่าวอวยพรนะครับก่อนอื่นนั้นต้องขอชื่นชมยินดีนะครับกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่ผูกรักกันมานะครับก็ทราบจากท่านผู้ว่าธานินว่าท่านนั้นนะครับมีความผูกพันรักรักกันมาหลายปีนะครับก็เป็นคู่ที่เหมาะสมน่ารักทั้งคู่นะครับทั้งน้องหนุ่มและน้องใหม่ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกินมองดูท้องฟ้าเนี่ยพระจันทร์ยังยิ้มเลยนะครับถ้าแต่งเนี่ยก่อนหน้าสักสองอาทิตย์เนี่ยคงมืดมิดอ่ะเนี่ยผมเสียงยังไม่หายเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีมีชัยนะเป็นวันที่น้องทั้งสองเริ่มต้นชีวิตนะครับก็คิดว่าความดีความมุ่งหน้าบักบั่นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องทั้งสองนั้นที่ปลูกรักกันมานะครับก็จะเป็นนิสงส์ต่อไปภาคหน้านะครับวันนี้นั้นตัวเราต่างมาให้กำลังใจนะครับมาเป็นสักขีพยานนะครับว่าในวันนี้เนี่ยวันที่19เมษายน2567เนี่ยนะครับลุงป้าน้าอาเพื่อนมิตรสหายทั้งหลายนะครับมาเป็นกำลังใจนะครับมาเป็นโซ่คล้องให้น้องทั้งสองนั้นคงรักคงเหลืองกันอย่างยั่งยืนนะครับในโอกาสวันฉลองมงคลสมรสวันนี้นั้นผมก็ขอราตนาคุณพระศรีและนาฏใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ครอบครัวทั้งสองก็ร่วมนับถือนะครับจงดลบันดาลประทานพรให้น้องทั้งสองนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคงรักคงเรือนมีความรักความปรารถนาดีต่อกันนะครับรักให้ยืนยงนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีลูกก็ให้เป็นอภิชาติบุตรสัมมาค้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้จำวันนี้ไว้นะครับวันที่เรามีความทั้งหลายมีความรักและผูกพันซึ่งกันและกันนะครับขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพงศ์ดาสุภาแสนได้มอบของที่ระลึกมอบของขอบคุณให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาลปัญญาในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสและก็อวยพรนะคะเป็นอวยพรที่มีความสำคัญยิ่งนะคะบอกว่าพระจันทร์ยังยิ้มเลยนะคะบรรยากาศก็เป็นใจด้วยนะคะในค่ำคืนนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะนี่ค่ะมังก็ค่ะนับหนึ่งสองค่ะขออีกรูปหนึ่งนะคะค่ะเราดีใจนะคะที่เห็นท่านนะคะมาเยี่ยมเยียนเมืองฝางบ่อยๆนะคะพระเจ้าบ่าวเป็นผู้มอบของที่ระลึกนะคะขอบคุณนะคะเป็นของขอบคุณให้กับท่านนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแทนคำขอบคุณจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะขอบพระคุณค่ะทางคุณนายด้วยนะคะและโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ
ขออนุญาตเรียนเชิญพ่อเมืองฝางของเราท่านวชิรร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลค่ะท่านนายเมืองฝางได้ให้เกียรติขึ้นมานะคะพร้อมท่านภริยาด้วยนะคะขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวที่เป็นบุพเพสันนิวาสในวันนี้นะคะได้มาเจอกันทั้งสวยทั้งหล่อและก็นายพ่อนายเพอฝั่งก็สวยและนางเอกของเราก็หล่อด้วยนะคะเขาเรียกว่าทั้งสวยทั้งหล่อพระเอกก็หล่อนายเอกก็สวยขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านคานินสุภาแสงท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านแก่ผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ของทางเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่ของทางเจ้าสาวนะครับผมวัติรตีนพรัตน์สุขินโกศลในเมืองฝางครับวันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่ได้มาร่วมงานมงคลสมรสของน้องไม้และน้องหนุนนะครับซึ่งจากที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาความรักของทั้งคู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่มีความเหมาะสมกันเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากให้น้องไว้นะครับก็ในฐานะเจ้าบ่าวรุ่นพี่นะครับก็นะครับก็คงอยากจะบอกว่าในชีวิตจริงนะครับมันคล้ายๆกับในภาพยนตร์แต่มันไม่เหมือนนะครับภาพยนตร์เนี่ยมันจบที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้แต่งงานกันนะครับแต่ว่าชีวิตจริงมันเริ่มที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้แต่งงานกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นการเริ่มต้นนะครับแต่ผมคิดว่าน้องทั้งคู่นะครับก็คงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตสมรสนะครับมีความราบรื่นนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับด้วยความรักนะครับความเข้าใจและความเสียสละที่มีต่อกันนะครับอันนี้ก็เคยมีอย่างไรนะครับตอนแต่งงานไปแล้วก็จะต้องมีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้ครอบครัวของเรานะครับมีความสมบูรณ์และมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะในฐานะเจ้าบ่าวรุ่นพี่นะครับแล้วก็ผมก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับรวมทั้งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเคารพนับถือนะครับพระเดชะบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มหาราชทุกพระองค์นะครับมีพญาบางรายหรือพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับพญางำเมืองหรือพ่อขุนงำเมืองพญาล่วงนะครับหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับซึ่งท่านได้ปรึกษากันได้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองฝางเรานะครับอันมีพระเจ้าฝางอุดมศิลป์พระนางสามผิวแล้วก็ข้อมือเหล็กนะครับขอได้โปรดตนบันดาลประทานพรให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับมีความสุขนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับคิดหวังสิ่งใดที่ถูกที่ควรขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านในเพอฝางเป็นอย่างสูงค่ะโอกาสนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมอบของขอบคุณนะคะแทนคำขอบคุณจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้กับท่านนายเบอร์ฝางและคุณนายนะคะวันนี้ท่านได้อวยพรนะคะได้ให้แนวทางในการใช้ชีวิตให้กับคู่บ่าวสาวได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตนะคะเป็นการเริ่มต้นในวันแต่งงานนี้ก็คือเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะค่ะตอนนี้เราผู้เกียรติที่เราเคารพนับถืออย่างยิ่งนะคะได้อวยพรไปแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่นะคะก็รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีวันนี้และคนที่ปลาบปลื้มที่สุดเลยนะคะคุณครูอัธพลก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่แหละค่ะที่ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาถ้าเป็นคำพูดของคนสมัยก่อนเนาะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเรามาฟังความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทานท่านอดีตผู้ว่าคานินสุภาแสนนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานงานแต่งงานวันนี้ครับขอบคุณท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าครับท่านแขกผู้มีเกียรติแขกท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านครับที่ไม่ได้เอ่ยนามมานะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ท่านทั้งหลายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานแต่งงานของลูกสาวผมในวันนี้นะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเป็นอย่างสูงครับผมค่ะคุณพ่อรู้สึกตื่นตันใจนะคะแล้วก็ดีใจใช่มากเลยนะคะวันนี้รู้สึกตื่นตันใจก็เลยพูดไม่ค่อยออกครับผมค่ะ
คุณพ่อพิชานขอให้โอกาสนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับที่ได้ยินดีต้อนรับลูกสาวครับลูกสาวให้เป็นสมาชิกครอบครัวอีกคนนะครับผมก็ขอฝากให้ท่านช่วยดูแลช่วยทำไมให้เป็นฝากเขาเป็นศิษย์ของท่านสักคนนะครับให้ท่านดูแลต่อไปครับขอบคุณเจ้าบ่าวนะครับที่เรื่องลูกสาวคุณผู้ชีวิตนะครับผมก็ฝากให้ดูแลลูกสาวด้วยครับสิทธิพลาดประการใดก็ขอความอภัยซึ่งกันและกันนะครับขอให้ใช้ผลนะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณพ่อเป็นห่วงนะคะฝากทั้งคุณพ่อและฝากทั้งเจ้าบ่าวเลยนะคะคุณพ่อวิชานะคะค่ะต่อไปก็ขอการเรียนเชิญทางฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะท่านผู้อำนวยการพงษ์ธนาสุภาแสนค่ะจะได้ต้อนรับสะใภ้นะคะสุภาแสนอีกคนหนึ่งเข้าสู่ครอบครัวเชิญค่ะคุณพ่อเจ้าสาวโพดผมเขินเลยเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับท่านผู้ว่าธนินทร์ท่านรองผู้ว่าท่านชัชวาลท่านนายอำเภอฝางแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติเพื่อนฝูงที่รักแล้วก็ท่านคณะศึกษาศาสตร์ศิษย์เก่าคณะศาสตร์มช.ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้จัดงานลูกชายกับลูกสาวขึ้นเป็นครั้งที่สองตอนครั้งแรกที่จัดที่เชียงใหม่นะครับก็เนื่องจากมันเป็นสถานที่คับแคบเชิญก็ไม่ค่อยได้เยอะนะฮะแล้วก็แขกผู้ใหญ่ทั้งโน้นก็มีก็พอที่จะไปได้แล้วพวกเราก็ไกลยังไงก็นึกถึงพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับก็ได้เวลาได้เลิกมาจัดในวันนี้ครับครับวันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนะของผมนะครับรัตนาเอื้อวิยานะกับบุคลากรทุกคนทั้งสองโรงเรียนนะครับเอื้อวิยาด้วยนะงานวันนี้นะครับที่สำเร็จล่วงมาฝีมือคุณครูของเราล้วนๆเลยนะครับครับครับจากที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะกล่าวคำว่ามากกว่าขอบคุณนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีอะไรที่จะให้พวกเรานะครับได้รับใช้หรือได้ให้เกียรติได้ทำอะไรก็เรียนเชิญนะครับครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับก็ขอฝากลูกบ่าวลูกสาวนะครับนะไว้อยู่กับทุกท่านด้วยนะครับพ่อไม่ต้องห่วงนะครับนอกจากว่าทั้งคู่เนี่ยนะถ้ายังไงก็แล้วผมจะกลัวลูกสาวท่านไม่รักลูกบ่าวผมแค่นั้นเองนะครับก็ดีใจนะครับที่มาเรามาอยู่ครอบครัวเดียวกันนะเพื่อนฝูงญาติผู้ใหญ่เป็นพยานให้รับรองรักตลอดไปนะครับลูกบ่าวผมรักใครผมก็รักหมดนะครับครับขอบคุณทั้งท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณค่ะเห็นไหมคะความตื่นตันใจของคุณพ่อฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ลูกสะใภ้เข้าสู่สุภาแสนจากคนสันกำแพงมาเป็นคนฝางคนฝางก็จะเป็นคนสันกำแพงนะคะก็จะเป็นปรองดองกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ยืนข้างบนนี้นานแล้วนะคะเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปพักสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อทักทายกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ไปพักผ่อนแล้วไปคุยกับผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะคะวันนี้นอกจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาลปัญญาและยังมีอดีตรองผู้ว่านะคะท่านมนัสขันใสด้วยนะคะที่มาในงานนี้ขอเชิญด้านหน้าค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวพระเอกนางเอกนะคะความเอ๋ยความรักเริ่มประจักษ์ชั้นต้นณหนไหนเริ่มจำเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีความรักเกิดขึ้นที่ใดความสุขเกิดขึ้นที่นั่นค่ะเป็นคู่สร้างคู่สมพรหมลิขิตเป็นคู่มิตรคู่หมายใจสุขสันต์เป็นคู่รักคู่ครองคล้องใจกันเป็นคู่สู่ความฝันอันสวยงามขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคู่บ่าวสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าน้องหนุนแล้วก็น้องมายนะคะเราจะมาฟังเสียงกันนะคะว่าคู่บ่าวสาวเป็นยังไงคุณคุณละไมขออนุญาตสัมภาษณ์ก่อนคุณครูณพลเป็นคนให้ไมค์นะคะ
ต้องเริ่มต้นเลยอันดับแรกเลยนะคะเท่าที่ทราบมานะคะน้องนุ่นกับน้องไมค์พบกันมาประมาณ8ปีแล้วใช่ไหมคะถึงไหมรู้จักกันรู้จักกันแต่ว่าคบกันมาประมาณ2ปีแล้วก็ตกลงปลงใจกันที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะพบรักกันครั้งแรกที่ไหนเอ่ยเจอกันความจริงก็เห็นเขาสมัยนี้มันออนไลน์เนาะเห็นในเฟซนะครับแต่เขามาเจอกันจริงๆก็มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะโอ้ประทับใจตรงไหนของน้องไม้คะถึงได้ขอเป็นแฟนคะน้องหนุนประทับใจตรงไหนนิสัยครับนิสัยอ๋อนิสัยเป็นยังไงคะน่ารักครับเวลาอยู่นี่น่ารักคนสวยย่อมน่ารักนะคะธรรมดาเลยนะคะเจ้าบ่าวบอกว่าประทับใจความน่ารักของเจ้าสาวนะคะทีนี้จะถามเจ้าสาวบ้างละค่ะประทับใจตรงไหนของเจ้าบ่าวคะถึงได้ยอมรับรักแล้วก็ยอมเป็นคู่ชีวิตด้วยประทับใจตรงไหนคะตรงนิสัยเหมือนกันค่ะนิสัยเป็นยังไงนิสัยน่ารักค่ะเขาน่ารักเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าเข้ากันได้เข้ากันได้โอ้พูดจากันรู้เรื่องไม่อึดอัดค่ะเวลาอ๋อนี่เห็นไหมคะการอยู่ด้วยกันไม่อึดอัดเหมือนกับอยู่กับเพื่อนเหมือนกับอยู่กับคนในครอบครัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหล่อไหมคะก็หล่อด้วยอดีตหล่อโอ้ยตอนนี้ก็หล่อนะคะหล่อยังหล่ออยู่เลยค่ะเจ้าสาวก็สวยเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกเลยนะคะค่ะต้องถามอีกคำเดียวใครบอกรักใครก่อนนี่บอกรักกันที่ไหนเอ่ยคุณละมาอยากทราบจังที่ไหนนะฮะลองคิดดูสิใครบอกรักใครแล้วก็บอกรักกันที่ไหนฮะมันบอกรักทุกวันจนจำไม่ได้แล้วบอกรักกันที่ไหนครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราบอกรักกันที่ไหนจำไม่ได้น่าจะพิมพ์บอกในไลน์บอกในไลน์ครับตอบรับเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็บอกรักเหมือนกันโอ้โหขอบคุณนะคะพิมบอกรักในไลน์อะค่ะท่านผู้ฟังหรือผู้ชมนี่ไหมคะผู้เกียรติทุกท่านค่ะโอ้โหพิมบอกรักในไลน์คนสมัยใหม่เนาะสมัยก่อนที่เขียนจดหมายใช่ไหมคะกว่าจะถึงใช่ไหมคะนี่พิมพ์แป๊บเดียวเจ้าสาวได้รับแล้วก็ตอบรับเลยใช่ไหมคะประทับใจเห็นความหล่อรีบตอบรับเลยใช่ไหมนี่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวรักกันมากเลยนะคะก็เห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็เหมาะสมเรากับกิ่งทองใบหยกเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มีส่วนเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้และนะคะในช่วงก่อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะกล่าวขอบคุณผู้เกียรติทุกท่านทุกท่านอยากเห็นสัญญารักสัญญาใจภาพที่เราอยากเห็นเป็นพยานเราเป็นพยานเราอยากเห็นเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวอยากเห็นเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวไหมคะถ้าอยากเห็นปรบมือดังๆค่ะเชิญเลยค่ะเป็นการแสดงความรักหมายความว่าเราจะเป็นสัญญาใจมีพยานได้รู้เห็นทั้งหมดเลยนะขอเชิญค่ะขอชวนเก็บภาพสวยๆหล่อๆตรงนี้ไว้เลยอุ๊ยประทับใจมากค้างไว้ก่อนนะครับคุณหนุ่มค้างไว้ก่อนโอ้โหอันนี้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวต่อไปเจ้าสาวครับเจ้าสาวไงครับโอ้โหหอมแก้มชื่นใจจังเลยนะคะดีใจด้วยปรบมือดังๆ ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและต่อจากนี้ไปเราจะได้ฟังเสียงขอบคุณจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะครับก็ผมนะครับก็ร่วมกับไมค์เลยก็ขอบคุณนะครับท่านประธานนะครับอาตุ๋ยนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็รองผู้ว่าเชียงใหม่ครับและอดีตรองผู้ว่านะครับแล้วก็นายอำเภอฝางแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของผมนะครับพ่อตุ๊แม่เลศนะครับแล้วก็คุณพ่อของฝั่งเจ้าสาวนะครับที่เลี้ยงดูพวกเรามาอย่างดีนะครับแล้วก็คอยให้คําแนะนําอะไรต่างๆนะครับแม้ว่าจะดูอยู่ห่างๆแต่ก็ห่างอย่างห่วงๆนะครับแล้วก็จะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาที่ไม่ได้เอ่ยนามนะขอบคุณทุกคนที่มาจริงๆนะครับที่มาร่วมงานมงคลฉลองแต่งงานของเรานะครับแล้วจะขาดไปถ้างานนี้ขาดใครไม่ได้เลยคือทีมงานของ
ครูโรงเรียนรัตนาเอื้อนะครับและเอื้อวิทยานะครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงครูหน่อยครับขอบคุณนะครับที่เนรมิตงานออกมาได้เกินคาดนะครับนึกว่าอาชีพเสริมคือเป็นออร์แกไนซ์นะครับขอบคุณนะเห็นเขาทำกันมานี่รู้ซึ้งถึงความเหนื่อยก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ขอบคุณเครื่องเสียงเวทีร้านอาหารนะครับนิวศิริชัยนะครับที่ได้ทำอาหารอร่อยให้พวกเราได้ทานในวันนี้นะครับก็ทีนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับแขกทุกท่านที่มาในวันนี้จะคอยเป็นกำลังใจในรักของเรานะครับระหว่างหนุนกับมานะครับขอบคุณนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปในวันนี้หรือว่าตกหล่นไปก็ทางเรานะครับก็ขออภัยมานะได้ที่นี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงครับขอเสียงเจ้าสาวหน่อยค่ะนิดนึงค่ะฟังเสียงหวานๆบ้างค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่สละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะงานวันนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้เสียงหวานน่ารักสวยให้พ่อเสียงหวานอีกด้วยนะคะความรักเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีทั้งความเข้าใจอภัยและเสียสละนะคะขอในนามของพิธีกรทั้งสองคนเลยขออวยพรให้คู่บ่าวสาวของรักกันนิรันดร นะคะมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองสุภาแสนของเราก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะมีลูกมีหลานเยอะแยะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะได้ลงไปทักทายไปพูดคุยไปขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านถึงที่โต๊ะเลยนะคะเดินดีๆนะคะเจ้าบ่าวผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับค่ำคืนนี้งานฉลองมงคลสมรสที่เต็มขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับจากนักดนตรีนะครับจากชมรมนะครับศึกษาสัมพันธ์นะครับของสมาคมนักศึกษาเก่านะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมค่ะเดี๋ยวเราอย่าลืมลีลาลำวงด้วยนะเชิญได้เลยนะครับค่ะตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆก็ยังรออยู่นะคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะได้ฟังดนตรีรับรองว่าท่านจะชื่นอกชื่นใจสมกับที่รอคอยมานานแสนนานเลยค่ะเชิญค่ะครับผมในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกสมาคมนะครับผมคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านอาจารย์สมพงศ์นะครับตันติวรวิทย์นะครับผมให้เกียรติพูดคุยสักกับแขกผู้มีเกียรติสักนิดนึงนะครับผมครับขอเรียนเชิญครับครับและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคณะครูทั้งสองโรงเรียนนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารสมาคมศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ที่มาในวันนี้และเป็นตัวแทนของคณะดนตรีวงของสมาคมนะครับซึ่งมาวันนี้ก็เป็นชุดไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับแต่เรามาด้วยใจนะครับก็จะขอฝากเสียงเพลงนะครับให้กับทุกท่านและโดยเฉพาะเป็นรางวัลให้แก่ผู้บ่าวสาวของเราที่น่ารักในวันนี้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านพงธาดาสุภาแสงท่านเป็นอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งของสมาคมเราก็ยินดีแล้วก็มาด้วยใจอย่างยิ่งเพราะท่านนายกในอุปนายกพงสุดาสุภาแสงนั้นเป็นที่รักของเราและเป็นที่เคารพเรามางานนี้มาด้วยใจจริงๆครับเราพร้อมทั้งท่านอดีตผู้ว่านะครับท่านนินเราก็มาด้วยใจกันนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เสียงเพลงอันไพเราะนะครับให้กับทุกท่านและเป็นรางวัลให้แก่คู่บ่าวสาวครับผมขอบพระคุณครับผมถ้าแต่งงานอย่าลืมบอกคุณละไมด้วยนะแซวทางนี้ค่ะทางนี้สวัสดีท่านนายกมูค่ะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่พอดี
ที่เคารพนับถือหลายท่านเลยนะคะมาเจอกันรู้สึกมีความสุขนะคะอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองเล็กหลวงก็มานะคะท่านอีกสองคนติวตานนท์ค่ะและคุณพัชริดานะคะมาด้วยคุณพัชศิลนีนะคะก็มาทางเพื่อนๆท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะพี่ๆของเราแล้วก็ทางหน่วยงานการศึกษาด้วยนะคะมาจากหลายหน่วยงานหลายที่หลายทางแล้วก็ญาติๆของฝ่ายเจ้าสาวทางสันกำแพงด้วยค่ะถือว่าข้ามภูเขามาหลายรูปเหมือนกันนะครับกว่าที่เราจะมาถึงเมืองฝางในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเมืองฝางของเราได้รับเกียรตินะคะโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแม่เมืองฝางนะคะท่านอดีตรองผู้ว่านะคะท่านมนัสขันใสวันนี้เห็นหน้ากันแล้วรู้สึกดีใจนะคะเมื่อเช้าที่อำเภอฝางก็มีงานสำคัญด้วยนะคะท่านก็ยังอุตส่าห์ปรีเวลามาที่นี่นะคะเป็นงานที่เป็นงานของI'm not afraid to die.
คุณครับ